ครับแต่ว่าก็ผมว่าเขาผมยอมรับฝีมือเขาดีครับเขาแบบเก่าครับเขาดักเตะดีใช่ครับเขาเก็บประกันได้ด้วยครับครับว่าก็ไม่มีอะไรไม่ได้พูดมากครับวันนี้ผมดีใจที่โชคดีกว่าครั้งที่แล้วอยู่แล้วครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็แย่มากร่างกายดีกว่าครั้งที่แล้วครับผมต้องขอบคุณพี่หนุ่มน้อยแล้วก็พี่ที่โปรโมเตอร์สิงห์มาวินครับพี่หนึ่งสิงห์มาวินครับแล้วก็ผมทำเต็มที่แล้วครับวันหลังเนี่ยเลยถ้ามากรุงเทพเนี่ยมาพักที่เกิดค่ายกำลังทำใหม่อยู่ที่โดนจังขับพักกับผมก็ได้มาทำน้ำหนักอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่มีชื่อ Facebook ชื่ออะไรนะแล้วแอดเพื่อนกันติดต่อผมว่าถ้าเสริมอาวุธไปอีกอย่างลูกปั้มคอปั้มเข่านะครับถ้ามาปั้มสิงห์มาวินเนี่ยถ้ามาปั้มสิงห์มาวินเนี่ยผมบอกเลยนะว่าได้มวยเข่าหลายๆตัวช่วยปั้มน่าจะดีกว่านี้ครับไม่เข้าใจอยู่แต่ว่าได้ครับอาจารย์เอาไม่เดี๋ยวค่อยบอกพี่หนุ่มไปได้แต่ว่าเบอร์ด้วยเบอร์แต่ว่าถ้ามีอะไรสำหรับโชคใหม่ก็ติดต่อพี่หนุ่มได้เลยครับแต่ว่ายังไงก็ติดต่อผมได้เพราะว่าอยากให้มาปั้มที่ค่ายนะครับปั้มที่ค่ายใช่แก้วเดี๋ยวพวกเนี้ยผมมีค่ายที่ระยองแต่เวลามีในการก็ไปที่ปีหนึ่งครับสองทีไม่เพราะว่าโอเคได้แต่เป็นไรถ้าอยู่ถ้าลองดูก่อนวันไหนเผื่อนั้นอะไรเงี้ยมีอะไรก็ติดต่อพี่หนุ่มได้ได้เดี๋ยวติดต่อพี่หนุ่มดีกว่าเก่งๆวันนี้เล็กด้วยเล็กไปหน่อยนะนะครับโอ้โหต้องไปย้อนต่อเทียสแผลเก่าเตะจนแข้งแตกเลยแผลเก่าครับแผลเก่าใช่ไหมโหเสียดายนะครับนี่ครับผมก็มองว่ามาเทียบก็แพ้นั่นแหละครับแพ้แล้วก็เลดเปิดมาเป็นต่อก็จริงแต่ว่าต่อยไปต่อยมานะครับก็โดนดักแข้งดักเตะหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยครับก็เสียดายไปหน่อยเดินมา4ยกแล้วแต่ยก5ก็เข้าไปโดนอีกนะครับก็เลยทำให้แพ้ไปมาเทียบเองก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองแพ้ไฟนี้ยังไม่ดีพอแต่ว่าสำหรับร่างกายและฟอร์มการทุกดีกว่าไฟที่แล้วครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมจะถ่ายมาฝากนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมวยคู่มาเทียสกับเพชรลำสินครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยครับ